ึดรถหรู30ล้านคดีแชร์ Forex 3D หลังสืบพบอภิรักษ์ซุกคอนโดกลางเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษ 153/2562 กรณีประชาชนถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆโดยผ่าน Facebook ชื่อ Forex 3D และบัญชี Facebook ชื่ออภิรักษ์ครับซึ่ง DSI ได้ตรวจค้นพร้อมยึดทรัพย์สินแล้ว2ครั้งอายัดของกลางในมูลค่ากว่า600ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมา DSI ได้รับการประสานงานจากกองบังคับการสืบสวนนครบาล3ว่าได้ตรวจยึดรถยนต์หรูจำนวนหลายคันที่คาดว่าเป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex 3D ที่ DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษโดยในเร็วๆนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะแถลงข่าวความคืบหน้าประเด็นดังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่ารถยนต์จำนวนดังกล่าวที่ DSI ได้เข้าไปยึดกับทางกองบังคับการสอบสวนนครบาล3นั้นเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและได้ให้การเบื้องต้นว่าตนเองได้รับมอบหมายจากนายอภิรักษ์ให้นำรถยนต์ดังกล่าวไปขายแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการจึงจอดไว้ที่คอนโดย่านสุขุมวิท33ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารถยนต์ยี่ห้อเฟอร์รารี่มีชื่อนายอภิรักษ์เป็นผู้ครอบครองส่วนที่เหลือครอบครองในชื่อบริษัทจึงประสานให้ทาง DSI มารับรถยนต์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นของกลางในคดีที่ DSI รับผิดชอบผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่านายอภิรักษ์จะเดินทางกลับประเทศไทยว่าคาดว่าน่าจะเป็นข่าวลือที่ผ่านมายังไม่ได้รับการติดต่อหรือประสานเรื่องการเข้ามอบตัวจึงเชื่อว่านายอภิรักษ์คงไม่เดินทางกลับมาในช่วงนี้ในกรณีที่วีซ่าหมดนายอภิรักษ์อาจใช้วิธีเดินทางต่อไปประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายปิยสิริได้โพสต์ภาพถ่ายรถยนต์จำนวน4คันที่ตำรวจยึดได้ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์ยี่ห้อ Ferrari Mustang Toyota Alphard มูลค่า30ล้านบาทและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายรถของกลางทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้ที่ DSI แล้วThank you.